จกของมาปุ๊บดึงมาสิ่งแรกคือดึง2 3ปั๊บปึ๊บมันไม่มีอะไรไม่ใช่นี่เอาปูใส่ปั๊บลองทำความสะอาดดูปึ๊บสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง CDC ครับเฮ้ยผมมีท่านะใช่ CDC ครับผมมีท่านะฮะขอลองทำหน่อยCDC ครับโอเคโอเคพร้อมกันแล้วครับสวัสดีครับมันเหมือนโฟกัสที่อะไรนะโอ้แหวกหมดเลยวะไม่นี่คุณหลอกนะนี่ไปทำอะไรมาผมไม่ได้ไปทำอะไรมาผมติดผมแค่มาติดบังเลยโอเคนี่ท่าผมนะเวลาเข้าท่าสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง CDC ครับ CDC ครับ CDC ครับโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ผมมารีวิวสินค้าแล้วผมมาแนะนำสินค้าดีๆให้สำหรับคุณตกลงรีวิวหรือแนะนำทั้งรีวิวแล้วก็แนะนำด้วยนี่ไอ้แดงๆนี่ติดมาจากเทปเก่าครับผมครับสินค้าที่วันนี้ไอเทมที่เรามารีวิววันนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าควรมีติดบ้านอุปกรณ์ที่ควรมีติดบ้านใช่มันเพิ่มความสะดวกมันเรียกว่าแกดเจ็ตครับผมแกดเจ็ตนะครับเป็นแกดเจ็ตที่มีติดบ้านอ่ะฮะติดบ้านมึงบอกไว้อ่ะฮะจริงๆเชื่อผมเอาสินค้าขึ้นมาเลยแล้วเรามาดูกันพร้อมกันว่าไอ้ที่พูดถึงหรือว่าที่จะเอามาโชว์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันใช้ยังไงอ๋อโอเคนะคุณอยากเห็นแล้วใช่ไหมเยอะทำไมล่ะคุณอยากเห็นแล้วใช่ไหมไม่อยากมั้งมาด้วยกันไอ้สัตว์กลับเฮ้ยโอ้โหยังไงเขาก็เห็นว่าโยนขึ้นไปนะฮะโอเคฮะแกะก็เลยเหรอไม่พูดพาดำเพลงไม่บอกกันไหนว่าคืออะไรพูดไปเลยคุณพูดไปเลยอย่าผมแกะให้สินค้าตัวนี้เขาเรียกว่าไม้ถูพื้นแบบฉีดน้ำได้คุณไม่ต้องแบบว่าเอาไปจิ้มปุ๊บมันจะมีถังใช่ไหมแบบเก่าๆมีถังเสร็จปุ๊บคุณเอาไม้บ้องมาจุ่มเนี่ยแล้วก็รีดน้ำออกปุ๊บแล้วคุณก็มาถูโอ้นะครับนะไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละไม่งั้นเขาจะเรียกว่ากาเจ็ตแบบคุณกาเจ็ตเป็นต้นไงกาเจ็ตเนี่ยคือหมายถึงว่าอุปกรณ์อะไรที่เราใช้ในบ้านแล้วเนี่ยสร้างความสะดวกสบายให้เรามากยิ่งขึ้น okay. มันอาจจะไม่ได้พูดหมายมันอาจจะหมายรวมถึงใดๆด้วยใช่ไหมใช่ใช่ในบ้านอย่างเดียวใช่ใช่นะฮะแกไปแล้วโอ้คุณแกะช้าๆเลยว่าไงคุณเอ้าผมไม่เห็นคุณละเมียดในการคุยก็ค่อยๆไม่ต้องนะเนี่ยผมอยากโชว์ของนั่นแหละไม่ใช่อะไรเยอะผมมากเลยนะฮะปวดตัวมือซึ่งตัวนี้เนี่ยผมไม่เห็นตัวรีวิวเข้ามายังไม่เคยใช้เหมือนกันก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาลองให้คุณเดลมาใช้โอ้โหดูพร้อมกันว่าในนี้มีอะไรบ้างโอเคแกะกล่องมาปุ๊บดึงมาสิ่งแรกคือดึง2 3ปั๊บปึ๊บมันไม่มีอะไรไปใช่นี่เอาก่อนเลยนะฮะคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นบ้านแล้วอ่านี่แหละเนี่ยจะได้ด้ามมันนะด้ามก็จะมีความว่าEverybody put your hands in the air ปัญญาอ่อนโอเคครับไปกันไปเป็นไรครับไปเป็นผ้าถูแผ่นบ้านอ่าฮะผ้าถูมาใช่ผ้าถูอันนี้ผ้าถูนะครับก็ดูแล้วไม่ใช่แบบไม่มีขุยนะไม่มีขุยก็ดูจับดูก็โอเคนะเอ้าอ๋ออันนี้คงเป็นอ๋อเป็นอันนี้อันนี้นะอ๋อเขาให้มาสองอันเลยอ่ะผ้าให้สองอันด้วยใช่แล้วก็เบียร์นี้ฮะอ่าฮะเป็นตัวของที่ถูที่ติดพื้นอ่ะที่รู้สึกเนี่ยใช้คำว่าอะไรถูอ่ะถูอ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นตัวติดกับผ้าติดมาครับผมโอเคนี่ดูอีกดูหนึ่งนี่น่าจะเป็นใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็ใส่พวกน้ำยงน้ำยาฟิลผมว่าอย่างเงี้ยนะเป็นอีกหนึ่งท่อนนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันผมว่าฟิลเหมือนพวกเขาเรียกอะไรนะเตารีดไปน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันนะที่มันฉีดน้ำได้เดี๋ยวเราชิ้นสุดท้ายแล้วนี่คืออะไรเนี่ยคุณคิดว่ามันคืออะไรเนี่ยพอเราไม่ศึกษาอะไรมาก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าเนี่ยเปิดพร้อมมาเลยไม่รู้เลยเนี่ยของใหม่จริงๆไม่เคยแกะกล่องที่ไหนเลยนะแกะมาปุ๊บแค่เห็นในคลิปเนี่ยเราก็เอามาใช้เลยขัดอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นขัดผ้านะเป็นไปได้เป็นขัดผ้าคือตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนหวีนี่เป็นซี่ๆนะเห็นว่าก็ไม่รู้นะเห็นแล้วเป็นซี่ๆแต่ยางเนี่ยผมก็เดาไม่ได้นะแต่ก็คงเหมือนกันแหละน่าจะเป็นไวลี่หรือว่าพวกผงพวกอะไรเงี้ยเศษติดมาถูมาพุดสิ่งสกปรกไว้ง่ายน่าจะใช่เออคุณไม่โง่นะขอบคุณมากทำเป็นผู้ดูได้โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบกันจากก่อนที่ประกอบเนี่ยดูดีไซน์ดูวัสดุแล้วคุณคิดว่าไงบ้างดีไหมคุณก็ถามผมนะตัวเหล็กผมเฉยๆถ้าถามผมตัวเหล็กเฉยๆเพราะว่าผมบอกราคามาก่อนแล้วกันเนี่ยผมซื้อมาเนี่ย100 กว่าบาทก็จะไม่รู้ว่ามันยังไงเพราะว่าจะให้ดูทีแรกเนี่ยคุ้มค่ากับราคาไหม100 กว่าบาทเนี่ย
ไอ้ร้อยกว่าบาทสำหรับบางคนมันก็ไม่ได้แพงนะถ้าถามผมแล้วมันผมว่ามันไม่ได้ถูดีอะไรนักหนาเพราะเนี่ยมันเป็นเหมือนฉีดน้ำอะไรที่เหนียวเหนียวแล้วก็สกปรกเล็กๆน้อยๆผมว่าดีใช่ไหมอันนี้เดานะเดาก่อนเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเลยจะเป็นชิ้นนี้อันนี้เป็นกันจะมีตัวที่แบบเหมือนฉีดเหมือนฟักกี้แล้วอันนี้ก็เป็นแบบตัวใส่น้ำน้ำยาอะไรก็จะมีต่อที่ต่อคือตรงนี้มันก็จะมีรูนะฮะแล้วก็อยากเป็นเลยง่ายๆใช่ครับใช่ง่ายๆดูเหมือนไม่ค่อยง่ายละอันนี้ง่ายไหมเอ้ยดูหน้ามันยากไหมนะเดี๋ยวนะไม่ค่อยง่ายนะว่าดูแล้วมันยากนะไม่แค่ว่าหัวมันพังคนไม่เคยใช้อ่ะให้ผมดูหน่อยไหมให้ผมขอลองดูเข้าไปละตอบผู้ชมทีว่าง่ายไหมมันจะเข้าล็อกมันบางคนอาจจะง่ายแต่ผมยากขึ้นมาโอเคตรงนี้ก็เป็นเสียบอันก็เสียบธรรมดาทั่วไปมันจะมีล็อกของมันอยู่นะมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีล็อกแบบนี้ล็อกของมันอยู่นี่แล้วมันเสียบไปตรงนี้ใช่อ่ะใช่แหลมกันเลยโอเคพอเสร็จแล้วมันก็จะเคี่ยวกับเกลียวมันก็จะเข้ากันพอดีเข้าล็อกกันพอดีตรงนี้นะฮะตอนนี้ต่อไปคืออันนี้เก็บไว้ไหนคุณก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเหรอมันไม่มีติดด้วยเหรอไม่มีมันก็เอาไว้แบบว่าสำหรับนี่เหรอใช่ก็คือมีเศษผงเศษหญ้าเศษผงเศษอะไรต่างๆนะก็ทำความสะอาดเข้าได้เลยก็ไปใส่น้ำเติมน้ำก่อนเดี๋ยวผมไปเติมให้รอบนี้ทำไมอยู่ดีมันใจดีเลยวะนำงานรบกวนเดี๋ยวอันนี้ไปใส่น้ำครับผมแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้น้ำยามาแล้วซึ่งเป็นน้ำก๊อกนี่แหละผมไม่ได้มีน้ำยาจริงๆไหมเอ้ยมันต้องใส่นี่แหละคุณต้องใส่อย่างนี้แหละใส่เพื่อนๆหน่อยใส่เพื่อนๆหน่อยอันนี้ก็เป็นทางเข้าอยู่แล้วฮะอ่ะคุณเบลใส่ไงครับคุณนี่ฮะก็จะเป็นอันนี้นะอ่ะฮะอย่างเราก็ใส่ไปง่ายๆอย่างเงี้ยครับผมลงล็อกเฮ้ยแค่นี้เองเหรอเออแค่นี้เหรอตอนนี้แค่นี้มาดูตรงนี้หน่อยมาดูตรงนี้หน่อยครับผมตรงนี้มันก็จะมีเหมือนฟ็อกกี้เลยนี่ก็มีรูอ๋อนี่คือรูฉีดรูฉีดจะอยู่นี้ใช่ไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองดูนี่จะเป็นเนี่ยที่ยิงอ๋อนี่เป็นที่ยิงใช่ไหมแล้วจะออกโน่นลองแล้วก็คือว่ามันจะออกไหมแล้วก็จะมาออกตรงรูนี้นะครับคือมันฉีดน้ำให้อ่ะแต่คุณลองฉีดดูหน่อยเฮ้ยออกนะเฮ้ยออกไหมออกไหมออกออกเป็นยังไงออกเป็นออกเป็นผงผงฝอยฝอยอ่ะเป็นผงผงฝอยฝอยใช่ไหมนี่อ่าโอเคเลยโอเคครับผมตรงนี้เราก็มาถูตรงนี้แหละถูตรงนี้เลยเหรอเอออ่าเดี๋ยวผมไปเอาสิ่งสกปรกมาให้คุณก่อนเดี๋ยวอ๋อเตรียมสิ่งสกปรกมาด้วยใช่เป็นมาม่าที่แดกเมื่อกี้แล้วครับถือไว้ก่อนคุณเบลพร้อมแล้วผมเตรียมคาบสกปรกให้คุณละเดี๋ยวมาลองดูกันนะก่อนเข้าไปเดี๋ยวลองฉีดน้ำก่อนฉีดน้ำเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมีน้ำมาแล้วนะโอเคเลยนะน้ำฮะนะฮะปรุงเสร็จปั๊บลองทำความสะอาดดูปึ๊บโอ้โหโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ถ้าแบบต้องแบบอย่างเงี้ยยังโอเคม้วนมาไม่เหมาะง่ายคือถามผมนะณตอนนี้นะไอเนี่ยโต๊ะหน้าขาวยังพอทำความสะอาดง่ายเนี่ยโอ้โหมันเป็นคราบเลยคราบไว้เต็มเลยฮะผมว่ามันไม่เหมาะกับการอะไรอ่ะไม่เหมาะกับการแบบถูบ้านอ่ะแต่ถ้าแบบเป็นพวกแบบอะไรนะดันฟงดันฝุ่นเนี่ยผมว่าโอเคอ๋อเหมาะกับผ้าเป็นผ้าดันฝุ่นมากกว่าใช่ถ้าเช็ดคราบหนักนี่ไม่คือไม่เหมาะเนาะไม่เหมาะดูสังเกตได้นะไม่นับว่าคราบสอปกนะยังเป็นคราบอยู่เลยถ้าสังเกตได้นะฮะน้ำมันก็ไม่ซับน้ำนะฮะซับน้ำเหมือนกันโอ้ซึ่งผมถือว่าถามผมอะถึงจะดันฝุ่นก็เถอะมันก็จะเขาเรียกอะไรซ้ำซ้อนอย่างนี้ผมว่าไม่โอเคไม่โอเคนะไม่โอเคราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยก็ไม่โอเคเลยใช่ไหมไม่โอเคไม่โอเคครับถึงร้อยกว่าบาทก็ไม่โอเคเพราะว่าใช้งานไม่ได้จริงใช่ใช้งานคือใช้งานได้ดูมีกิมมิคมีอะไรแต่ว่ามันถ้าเราทำอันนี้แล้วเราก็ไปทำอีกทีมันก็ผมว่าซ้ำซ้อนแล้วก็จะเสียเวลาบางคนไม่ได้อยากถูบ้านหลายรอบไงว่าอันนี้ถือว่าไม่เหมาะไม่โอเคโอเคครับผมปั๊บเป็นไงคุณเมื่อกี้ลองใช้แล้วเป็นไงบ้างกับส่วนตัวเลยนะไม้ถูพื้นฉีดน้ำได้เอาส่วนตัวเลยนะฮะเป็นผมไม่ซื้อทำไมอ่ะไม่เหมาะใดๆทั้งสิ้นนะผมเป็นคนคือผมเป็นคนถูบ้านไงเออแล้วถ้าใช้อันนี้แต่อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ที่แบงค์บอกว่ามันเอาไว้เป็นไม้ดันฝุ่นผมว่าค่อนข้างโอเคที่แบบว่าทำความสะอาดไปแล้วแล้วก็มาช่วยดันฟงดันฝุ่นให้มันฝุ่นเป็น
ลบคราบลบอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งสกปรกหรือน้ำสกปรกแบบนี้ไม่ได้คือพูดได้เลยว่าขนาดตัวน้ำของเราเองฉีดออกมาวันนั้นดันออกมาแล้วอะยังซับไม่หมดเลยใช่ผมว่ามันอยู่ที่เนื้อผ้าฮะผ้ามันบางขนที่มันรับน้ำหรือรับสิ่งสกปรกอะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเอาง่ายคือถ้าสำหรับใครที่อยากจะใช้จริงๆนะผมแนะนำนะให้เปลี่ยนไอ้ผ้าเนี้ยออกเพราะว่าผ้าที่เขาให้มามันไม่ดีมันไม่ดีนะแต่ทีแรกถ้าสมมติว่าใครอยากจะใช้นะครับแต่ก็แล้วแต่ถ้าถามว่าเอาไปใช้ดันฝุ่นอะไรเงี้ยสำหรับบ้านที่แบบเป็นพื้นปาเก้พื้นที่มันหน่อยนะตัวนี้จะค่อนข้างออกนะฮะผมตัวน้ำเขาเองผมว่ามันก็อย่างที่เมื่อกี้ลองแล้วเวลาฉีดลงไปแล้วเนี่ยคือมันฉีดดีพุ่งดีใช่แต่ว่ามันก็แล้วแต่คุณภาพน้ำเราได้อันนี้เราน้ำเปล่าอาจจะเป็นพวกน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยน้ำเปล่ามันควรเช็ดให้มันสะอาดไหมใช่ไหมมันอยู่ที่ผ้าด้วยผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่น้ำยาหรอกหรอมันอยู่ที่ผ้าใช่คือถ้าผ้ามันไม่ดีน้ำยาดีก็เท่านั้นอืมใช่ถ้าสมมติว่าใครอยากใช้นี่โอเคถามมันสะดวกสบายไหมมันสะดวกสบายแหละเพราะเราไม่ต้องไปจุ่มน้ำแต่ปัญหาของมันนะคือผ้าตัวนี้ถ้าอยากจะใช้จริงกับอยากให้ลองไปเปลี่ยนผ้าดูแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เอาผ้าแต่เรื่องไซส์เรื่องขนาดอะไรเราคุณต้องไปหาดูเองว่ามันก็จะมีตามท้องตลาดก็จะมีผ้าสำหรับอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ซึ่งถามว่าถอดเปลี่ยนไหมง่ายไหมก็โอเคง่ายนะครับแต่สำหรับตัวผมเองถามว่าผมซื้อไหมผมก็อันไหนดีผมก็ว่าดีครับอันไหนไม่ดีผมก็ว่าไม่ดีครับอ๋อดูว่าตอบว่าไม่ดีดูว่าตอบว่าดีโอเคครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากตัวนี้เราต้องพิมพ์ดีไหมก็แหมเอางี้ตัวนี้มันไม่ดีผมไม่ดีก็แล้วกันคือใช่พอเราใช้แล้วเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกว่ามันไม่ดีเราก็ไม่อยากจะมันเราบอกไม่ดีเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเราโอเคเป็นคำนี้ดีกว่าผมว่าเวลาถ้าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีอันนี้มันเป็นที่ของที่เรานำมาโชว์ให้เพื่อนๆดูเรารู้สึกไม่ดีแล้วก็บอกของเราไม่ดีนะแล้วก็จะไม่แนะนำไม่แนะนำต่อแต่คนอื่นอาจจะชอบก็ได้ใช่ในขณะนี้ดันฟุ้งดันฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยขาจะชอบแล้วก็ด้วยเราคงราคาแล้วก็มีฟังก์ชันที่พิเศษก็ลองไปหักซื้อดูครับสำหรับไอ้ไม้ถูพื้นฉีดน้ำได้ที่ฉีดน้ำได้แต่เราวันนี้นะฮะผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าคลิปหน้าผมมีอะไรผมรับรองว่าคลิปหน้าเนี่ยเด่นแน่นอนเด่นแน่นอนครับพูดอย่างนี้ทุกคลิปครับโอเคถ้างั้นผมและคุณเบลนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมงั้นก็สวัสดีครับ